นี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการสำรวมใจเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องกระทำเมื่อไม่สำรวมใจแล้วมารมันก็ได้ช่องมารคือกิเลสนั่นมันได้ช่องเข้าครอบงำจิตใจได้ถ้าเราสำรวมใจอยู่เสมอไปมารคือกิเลสมันก็ไม่ได้ช่องมารนั้นมีอยู่ถึง5ประการที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ขันธมาร1กิเลสมาร1เทวุตตมาหนึ่งแล้วก็มัจจุมาหนึ่งขันธมานั้นได้แก่ขันห้านี้เองเนี่ยที่ว่ามันเป็นมานั้นเพราะไม่รู้เท่ามันมันจึงทำจิตให้วันไว้เดือดร้อนเพราะว่าขันธ์ทั้งห้านี้มันไม่เที่ยงเต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายคอยรบกวนเบียดเบียนอยู่เสมอจิตที่อาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้เมื่อไม่รู้เท่ามันก็เดือดร้อนวุ่นวายไปเหตุนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธมารมันคอยรบกวนจิตใจอยู่เสมอนี่นะกิเลสมารมารคือกิเลสได้แก่ราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็เป็นมารอย่างร้ายกาจมากมันรบกวนจิตใจของคนเราอยู่ทุกวี่ทุกวันแท้ที่จริงก็เพราะว่าจิตนี่แหละยังละกิเลสตัวนี้ไม่หมดเมื่อมันมีเชื้ออยู่เผลอๆมันก็โผล่หน้าขึ้นมาเมื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วจิตไม่รู้เท่าก็หลงไปตามอำนาจของมันถ้ามันหลงไปตามอำนาจแห่งราคะมันก็กำหนัดยินดีไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกจนเป็นเหตุให้ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ก็มีถ้าเป็นภิกษุสามเณรนะถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ทำให้ร่วงศีลข้อที่3เป็นอย่างนั้นโทสะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วหากไม่รู้แจ้งมันไม่รู้เท่ามันไม่กำหนดละมันมันก็ย่อมบันดาลให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เมื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นก็เท่ากับเบียดเบียนตนเพราะว่ากรรมที่ตนทำลงไปนั้นมันไม่หนีไปจากตนมันติดตามตนไปเสมอเมื่อได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากรรมพันธุกรรมนี่เหมือนกับเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามไปติดตามมาอยู่อย่างนั้นไม่ลดละต่อเมื่อมันให้ผลเมื่อใดนั่นแหละเมื่อมันให้ผลหมดแล้วมันยังค่อยดับไปถ้ามันยังไม่ให้ผลเมื่อใดมันก็ยังไม่ดับมันก็ติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นเมื่อมันได้โอกาสมันก็ให้ผลหมายความว่าเมื่อ
กรรมอื่นมันให้ผลอยู่มันก็ยังให้ผลไม่ได้เมื่อกรรมนั้นสงบระงับหรือหมดอายุลงไปกรรมที่ทำใหม่นี้จึงให้ผลได้ต้องให้เข้าใจถ้าบุคคลไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วตนทำผิดลงไปแล้วก็ไม่เห็นมีพิษมีภัยอะไรก็เห็นเฉยๆอยู่เลยเข้าใจเอาว่าการทำผิดทำผิดวินัยนั้นจะไม่มีโทษตามสนองเหตุฉะนั้นมันจึงยินดีพอใจทำกรรมอันชั่วใส่ตัวเองคนบางคนนะมันเห็นผิดไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นผิดเพราะว่ากรรมชั่วที่ตัวทำนั่นนะมันมีกรรมอื่นให้ผลในชีวิตอยู่เพราะเหตุนั้นมันจึงยังให้ผลไม่ได้ก่อนเหมือนยังเก้าอี้ตัวเดียวอย่างนี้นะถ้านายกอไปนั่งเขาแล้วนายขอก็นั่งไม่ได้เมื่อนายกอย้ายออกไปแล้วนายขอจึงเข้าไปนั่งแทนได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นนะจิตดวงนี้นะเมื่อกรรมชั่วมันให้ผลอยู่เช่นนี้กรรมดีถึงมีอยู่มันก็ให้ผลไม่ได้เมื่อกรรมชั่วนี้หมดไปกรรมดีจึงให้ผลต่อได้ก็ฉันนั่นแหละนี่ต้องเข้าใจเรื่องประเภทของกรรมกิเลสให้แจ่มแจ้งผู้ใดเข้าใจอย่างนี้นะจึงได้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมอันชั่วที่ตนลุ่มหลงกระทำลงไปแล้วมันจะตามให้ผลที่มันให้ผลในปัจจุบันก็มีให้ผลเบื้องหน้าก็มีที่มันให้ผลในปัจจุบันเราก็เห็นได้อยู่แล้วถ้าปล่อยให้ราคะโทสะครอบงำจิตใจใจก็เดือดร้อนกระวนกระวายประพฤติไปในทางที่ไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมนี่ที่ผลที่มันปรากฏในปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละที่ผลที่มันจะไปปรากฏในเบื้องหน้าท่านกล่าวว่าบาปหนักนี่มันก็ลงไปนรกแหละเป็นอย่างนั้นถ้าบาปเบามันก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอย่างนั้นแหละอันนี้ท่านจึงเรียกว่ากิเลสสมานเพราะเมื่อผู้ใดสร้างมันขึ้นมาแล้วแทนที่มันจะนำความสุขมาให้ไม่มีมีแต่นำความทุกข์มาให้อย่างเดียวมัจจุมานมานคือความตายความตายนี่ก็นับว่าเป็นมานอันหนึ่งเพราะสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหานี่มันย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเหมือนกันหมดเลยใครจะไม่กลัวตายไม่มีในโลกอันนี้ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังกลัวตายมันเป็นอย่างนั้นคนธรรมดาสามัญนี่ก็กลัวตายดังนั้นแหละจึงว่าความตายเนี่ยเป็นภัยที่น่ากลัวสำหรับคนธรรมดาสามัญพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมารอันหนึ่งมันทำลายความสงบสุขของจิตใจมันเป็นอย่างนั้นเทวบุตรมารมารคือสัญญาอดีตสัญญาอนาคตความคิดสร้างวิมานบนอากาศ
เมื่อเราทำบุญกุศลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตายแล้วจะไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรทำนองนี้นะนี่มันก็เป็นมารชนิดหนึ่งสำหรับหน่วงเหนี่ยวจิตใจให้คล้องอยู่ในโลกนี้ให้หลุดจากโลกนี้ไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นพวกมารนี่นะให้พึงเข้าใจ อภิสังขารมารมารคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วอันนี้ก็เป็นมารทำไมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมารเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าแล้วมันก็ย่อมติดย่อมคล้องอยู่ในโลกดังกล่าวมานั่นแหละเช่นปุญญาภิสังขารสังขารที่เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อบุคคลไปยึดถือเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมันก็พาให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในโลกสงสารอันนี้แต่ว่ามันไปทางดีเท่านั้นเองแหละแต่มันทั้งเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดยั้งถ้าไม่ละไม่วางเสียเมื่อใดนะส่วนอภิสังอาปุญญาภิสังขารสังขารที่เป็นบาปกรรมนั่นมาปรุงแต่งจิตใจนี่ให้ใจพอใจไปในทางการทำความชั่วนี่มันเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่ามารเพราะมันสามารถหลอกจิตใจให้หลงไปกระทำความชั่วได้เช่นความโลภความโกรธความหลงมันนี่นะเมื่อเชื้อมันมีอยู่ในใจเวลามีเหตุภายนอกกระทบเข้ามานี่มันจะเกิดขึ้นในใจได้มันจะมีกำลังแก่กล้าขึ้นไปคือทำให้ความอยากความทะเยอทะยานอยากได้วัตถุกรรมและกิเลสกรรมนั้นมีกำลังแรงกล้าขึ้นโดยลำดับเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงจัดว่าเป็นมารนั่นเองแหละเป็นมารกิเลสต่างๆนี่นะดังนั้นเราทุกคนให้พึ่งพากันพิจารณาให้รู้ให้เห็นลักษณะอาการของกิเลสต่างๆที่มันเป็นมารอยู่ในหัวใจเมื่อพิจารณาแล้วเราต้องกำจัดมันออกไปความตายหมดนี้นะต้องพิจารณาลงไปจนมันหายกลัวจนมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่าไม่มีเราตายเขาตายมันมีธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนแตกดับไปเฉยๆเมื่อมันหมดเหตุหมดตัวปัจจัยไปแล้วมันก็แตกดับไปธาตุสี่ขันธ์ห้านี่นะเราจะไปหาคนหาสัตว์อะไรในขันธ์ห้านั้นไม่มีเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวไม่สะดุ้งต่อภัยต่างๆหรือความตายที่จะมาถึงมันก็ไม่กลัวนั่นไอ้วิธีเอาชนะมารเหล่านี้นะ เทวตามารนั่นท่านหมายเอาสัญญาที่เป็นอดีตอนาคตดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะไปมุ่งหวังไปเราทำบุญกุศลทำความดีอะไรเพื่อชำระล้างกิเลสในหัวใจนี่ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปต่างหากไม่ใช่ทำบุญเพื่อหวังให้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดา
อันนั้นมันเป็นกิเลสเป็นอุปาทานเครื่องคล้องอยู่ในโลกการที่เราน้อมเอาบุญเอากุศลเอาความดีที่ตนทำมานั่นน่ะเข้ามาสู่จิตใจนี้บุญกุศลนี่มันก็จะมาขับไล่กิเลสออกจากใจเหมือนอย่างยามันขับไล่โรคภายในร่างกายให้หายออกไปฉะนั้นแหละถ้าหากว่ายามันเหมาะกับโรคหมอได้พิจารณาและแน่แล้วอย่างนี้นะวางยาลงไปคนไข้รับประทานยาเข้าไปยานั้นมันก็ไปทำหน้าที่ขับไล่โรคภัยไข้เจ็บนั้นออกไปจากร่างกายฉันใดกิเลสตัณหาอยู่ภายในจิตใจของคนเรานี้ก็เหมือนโรคของจิตใจนั้นเองนะทีนี้เมื่อเราบำเพ็ญบุญกุศลทำความดีต่างๆให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเราไม่ได้น้อมเอาความดีนี่ไปในทางอื่นเราน้อมเอาความดีคือบุญกุศลเข้าไปเพื่อขับไล่กิเลสตัณหาออกไปจากจิตใจเช่นนี้กิเลสนั้นมันก็บุญกุศลนั้นมันก็ทำหน้าที่ขับไล่กิเลสตัณหานั้นออกไปจากจิตใจให้เบาบางไปก็ฉันนั่นแหละให้เข้าใจเมื่อผู้ใดทำกุศลความดีอะไรมุ่งหวังให้กุศลคุณงามความดีนั้นกำจัดกิเลสออกจากจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกเห็นชอบเป็นผู้ทำบุญกุศลแล้วอาศัยบุญกุศลไปในทางที่ถูกที่ชอบมันก็ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไปผู้ใดมุ่งหวังว่าให้ได้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ให้ร่ำรวยให้เป็นมหาเศรษฐีอะไรไปทำนองนั้นน่ะนั่นไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้เป็นทางไปสู่ทุกข์นำให้เกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจักสิ้นให้เข้าใจอันนี้แหละเรียกว่ามารให้พึงพากันพิจารณาดูมารของชีวิตอภิสังขารมารได้แก่กรรมดีกรรมชั่วนั่นนะเมื่อเวลาบุคคลกระทำกรรมชั่วแล้วก็มันได้โอกาสหมายความว่าทำกรรมชั่วมาแต่อดีตหนหลังเมื่อมันได้โอกาสให้ผลเวลาใดมันก็เข้าสู่ร่างกายจิตใจนี้ทำให้ร่างกายเกิดความวิบัติขึ้นโดยประการต่างๆมันเป็นอย่างนั้นทำให้ได้เสวยทุกขเวทนาโดยประการต่างๆถ้าหากว่าบุญอำนวยผลให้ท่านเรียกว่าปุญญาภิสังขารดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละผู้ใดติดอยู่ในบุญเช่นบุญกุศลอำนวยให้มีโภคะสมบัติมากมากมีเกียรติมียศอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หลงอยู่ในเกียรติในยศหลงอยู่ในความร่ำรวยอันนั้นไม่คิดที่จะฝึกตนให้กิเลสมันน้อยเบาบางออกจากจิตใจเช่นนี้นะไอ้ความร่ำรวยอันนั้นมันก็ก่อให้เกิดกิเลสตัณหานานาประการขึ้นมาดีไม่ดีมันพายทำบาปกรรมบาปกรรมอันนั้นมันก็นำจิตวิญญาณอันนี้ไปสู่นรกอบายภูมิเหตุฉะนั้นอภิสังขารมารท่านจึงว่าเป็นมารอันสำคัญควรพากันรู้ไว้ควรพยายามละกิเลสต่างๆอันมีในหัวใจนั่นน่ะ
ให้มันเบาบางออกไปด้วยข้อด้วยการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานี่เท่านั้นแหละที่จะกำจัดกิเลสต่างๆหรือมารต่างๆออกไปจากจิตใจได้ไม่มีธรรมอย่างอื่นไม่มีคาถาอาคมหรืออำนาจใดๆในโลกนี้ที่จะมากำจัดกิเลสตัณหาเนี่ยให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้ไม่มีเลยถ้ามีพระพุทธเจ้าก็คงนำมาแสดงไว้แต่ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อพระองค์ใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นทรงเดินทางจากเมืองเวสาลีพักไปโดยลำดับเพื่อจะไปปรินิพพานในเมืองกุสินาราในระหว่างทางพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยะคุณว่าให้ภิกษุพุทธบริษัททั้งหลายฟังไปโดยลำดับแสดงว่าพระองค์เจ้าทรงแสดงเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าธรรมะที่จะมากำจัดกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้มีแต่ศีลสมาธิปัญญาเท่านี้เองหรือว่ามรรคมีองค์8นอกจากนี้ไปแล้วไม่มีถึงมีธรรมะอื่นก็เพียงแต่ทำให้กิเลสมันบรรเทาเบาบางไปเท่านั้นเองให้พึงเข้าใจเหตุนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านรู้ท่านเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วจึงตั้งใจบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีเมื่อบำเพ็ญให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วมันก็กำจัดอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้ตามกำลังความสามารถที่จะบำเพ็ญให้แก่กล้าขึ้นได้เท่าไหร่มันก็กำจัดกิเลสได้เท่านั้นแหละเพราะว่ากิเลสก็มีสามกองข้อปฏิบัติที่กำจัดกิเลสก็มีสามข้อเช่นราคะโทสะโมหะอันนี้เป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดกิเลสสามประการนี้ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปทำศีลให้บริสุทธิ์ให้ได้อย่าเห็นผิดไปว่าเรื่องศีลไม่สำคัญเท่าไหร่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาโดนสำคัญอย่างนี้ไปเห็นผิดอย่างนั้นไม่ถูกศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทอยที่ทอยก็สนับสนุนซึ่งกันและกันให้คุณธรรมอันนี้มันมั่นคงมีกำลังเข้มแข็งอย่างว่าศีลก็กำจัดราคะโทสะโมหะอย่างหยาบให้บรรเทาเบาบางลงไปสมาธิก็เป็นเครื่องกำจัดราคะโทสะโมหะอย่างกลางให้เบาบางลงให้สงบลงยังเหลือตั้งแต่กิเลสอย่างละเอียดท่านเรียกว่าอุปาทิอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาเมื่อเจริญให้มากอบรมให้มากเกิดขึ้นแล้ว
ย่อมขจัดกิเลสสามอย่างให้หมดไปสิ้นไปกามาสวาอาสวะคือกามหมายถึงกิเลสกามวัตถุกามภวาสวาอาสวะคือภพนี่ทำลายภพเสียได้อวิชชาสวาอาสวะคืออวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นแหละท่านเรียกว่าอวิชชาถ้าไปทำวิชาคือความรู้จริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้บังเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ก็จะกำจัดอวิชชาความไม่รู้อริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นให้หมดไปสิ้นไปได้จริงๆนี่เป็นอย่างนี้คุณธรรมสามประการนี่นะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเป็นชั้นๆไปกิเลสอย่างกลางนี่เราจะระงับได้ด้วยสมาธิภาวนาวันนี้กิเลสอย่างละเอียดนั้นจะกำจัดได้ด้วยปัญญาให้เข้าใจเหมือนอย่างที่โลกของเขานะไอ้ตาหนังธรรมดาเนี่ยเราจะมองดูเชื้อโรคในกายของคนนี้ไม่เห็นเลยเหตุนั้นผู้เขามีความคิดฉลาดเฉลียวเขาจึงสร้างกล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาเมื่อกล้องจุลทรรศน์นั้นส่องไปมันจะเห็นกิเลสมันจะเห็นตัวโรคภัยถ้าเจ็บนั้นปรากฏอยู่ในกล้องจุลทรรศน์ตัวใหญ่เบ้อเล่อประเดียวตาหนังธรรมดานี่มองไม่เห็นเลยอันนี้เปรียบได้กับปัญญาอันละเอียดสุขุมนั่นแหละเมื่อบำเพ็ญได้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถมองเห็นกิเลสตัวน้อยๆก็เห็นได้ชัดเลยไหมเห็นได้อย่างไม่มีเหลือหรออย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าปัญญานั้นเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดให้หมดไปสิ้นไปจากกิตตสันดานดังแสดงมา